เป็นลูกหมา4เดือนเนี่ยมีตัวเลยมีกลัวอันนี้คือผมเอาขาออกใช่ไหมครับขาออกนิดเดียวคำว่านิดเดียวคือเอาออกอะครับอย่าเยอะเกินไปประมาณนิ้วนึงกำลังสวยถามว่าทำไมเนี่ยขายังติดขายอยู่เลยขาหลังอะท่านี้ถามว่าทำไมเราต้องทำแพทเทิร์นพวกนี้เราต้องการนะครับสอนให้เขางอและคิดดีครับผมกูเอกเพชรโอเวอร์ซีสครับวันนี้เราจะไปฝึกลูกสุนัขพันธุ์เฟรนช์บูลด็อกนะครับว่าสุนัขเฟรนช์บูลด็อกเนี่ยโตมาครับถ้าไม่ควบคุมเรื่องนิสัยให้ดีครับจะเป็นน้องหมาที่เอาแต่ใจและต้องการเอาชนะครับคำเตือนกูเอกมีใบรับรองจาก Karen Player Academy for Animal Training and Behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนอ่ะถ้าพร้อมก็ไม่รู้ว่าคุณรีลิสเป็นยังไงโอเคเห็นนะหูไม่กระดิกเลยไม่กระดิกเดียวเลยนะนี่คือช่องแต่ถ้ารู้ว่าเราบวกช่อง Behave ไปหน่อยครับช่องนิสัยแล้วก็บวกช่องสกิลอ่ะเวลาเขารอหูเรื่องนี้อ่ะเราสั่งนะเนี่ยไม่ต้องสั่งหรือทำอ่ะนั่งข้างแม่แต่นั่งอย่างนี้สวยนะเพราะนั่งข้างซ้ายถูกไหมไม่ได้นั่งมั่วเนี่ยข้อซ้ายเงี้ยผมถือโอเคห้ามแบบเฮ้ยวันนี้ฉันว่างได้แล้วทำอีกไม่ได้เพราะกราฟความคิดเขาในเมื่อเขารู้สึกว่าเขาเห็นคุณแข็งแรงแล้วเขาทำดีแล้วทำไมไม่จบเขาจะเริ่มสับสนหรือว่าจับเดินกับทำเอาให้คุณยินเลือกแต่แม่เขาเลือกทำเอาไปแล้วท่าทางแม่เขาแบบถ้าสมมุติถามผมว่าทำเอากับไอเดินดิดวอลกันต่างกันตรงไหนต่างกันนี้ว่าถ้าคุณจับเดินดิดวอลคุณจะได้แต้มเอ็กซ์ตร้าหนึ่งครั้งเขาจะได้รู้ว่าอ๋อฉันจะไม่เสี้ยนหาเรื่องกัดแม่เว้ยเพราะว่ากัดแม่ปุ๊บโดนแม่จับฝึกแล้วท้ายสุดอ่ะฉันต้องยอมแม่ด้วยเพื่อให้ปล่อยถ้ากินน้ำแล้วหูรูครับเนี้ยได้หมดคือมันจะเป็นโมเมนต์ที่ผ่อนคลายอ่ะเรื่องของแววตาที่จ้องด้วยนะถ้าแววตาเป็นเชฟกลมวิ้งวิ้งละกลมแสดงว่าเขามองแบบโกรธแต่ถ้าแบบข้างล่างหลีลงแล้วก็ตาแบบแห้งๆอ่ะแบบเหมือนหล่อๆอย่างนั้นอ่ะมันจ้องแบบไม่หาเรื่องนะเนี่ยเห็นหัวหูรูปพยายามรูปมันจะรูปตลอดเวลาครับถามว่าทำไมเพราะว่าทั้งผมทั้งคุณสองคนอ่ะแสดงตัวให้เขาดูปลดล็อกเพราะนั่นคือเขารู้สึกว่าห้องตรงเนี้ยไม่ใช่สิ่งของเขาที่ผมถามคุณยีว่าเขาอยู่ตรงไหนคุณยีบอกว่าอยู่ชั้นสองถูกไหมแล้วเรามาประกาศนะเขตเรามาสู้เขาตรงถิ่นของเขาอ่ะเพราะว่าตอนคืนอ่ะพวกคุณอ่ะปล่อยเขายึดห้องนะคุณเหมือนขาจรอ่ะยืมที่อาศัยเพราะตอนเช้าแต่คราวนี้คุณมาประกาศในเขตกับเขาตรงนี้ถ้าบอกคุณเดินยึดที่เขาคืนเห็นไหมคุณละมองผมเห็นไหมหูกระดิกนะเขาเข้าออกห้องคอกอ่ะคุณพยายามหมั่นเรียกชื่อสร้างวดกัดถูกเนี่ย1 2 3ฟลอร์อย่างนี้เลยง่ายๆเนี่ยออกมาอย่างเงี้ยคุณยินก็ได้แต้มละเห็นไหมมันก็นั่งหอบไปละไอคอนแทคดีออกแต่หูยังไม่ผ่านเลยเก็บทุนน้อยไปหน่อยการนั่งมันแบบแปลกๆมาครับอ๋อไม่ไหวเลยมันเหมือนใช่ครับคุณยินถือขนมเอาคุณนี่ขนมนิ่มๆป่ะไม่มีเลยอ่ะมีแต่มันม่วงแบบมันม่วงก็ได้ลองดูอย่าเพิ่งไปหนีมันฉันหนีเพื่อมันจะสนุกได้เมื่อกี้คุณยังไม่หนียังไม่มีอาการนะคุณยินใช้จบทนะก็คือ1 2 3ถูกว่าอะไรนะแองกัสเก่งมากแล้วยิ้มขนมวันนี้แหละครับจริงครับแองกัสเก่งมากแองกัสเก่งมากขนมถูกสมมติเขากินหมดใช่ป่ะพอเราเป็นฟีดได้มันจะเสียเวลาเคี้ยวนิดนึงเดี๋ยวมึงเปิดนะครับขยับแล้วปึ๊บแองกัสเก่งมากแองกัสเก่งมากใช่ก็ทำนี้ก่อนทำนี้ก่อนใช่ให้เขารู้ว่าถ้าไม่เห่าเอารางวัลไปเปิดเลยปิดชมแองกัสเก่งมากใช่ค่อยๆคือเขารู้สึกว่าถ้าอยู่เฉยสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นนะคุณเป็นเปิดตัวสามวิเป็นชมเก่งมากเห็นลองดูเป็นชมเก่งมากถูกข้ามดูแล้วเป็นไอ้กัดเก่งมากเห็นไหมความสนใจมันจะไม่สนใจเลยคือเราพยายามสอนให้เขาคิดใหญ่เขากลัวถ้าเป็นการสลัดความกลัวแบบโบราณอ่ะมันเปิดเสร็จปุ๊บไม่นั่งคอย oh. นึกออกไหมคือเราสอนให้มันกลัวแต่เราต้องการให้มันรู้สึกว่าถ้าไม่ยุ่งกับมันอ่ะแม่สนใจเธอนะ oh. คุณเปรมลองดูนะเปิดแล้วถู1 2 3แล้วปิดลองดูปิดไอ้จ๊ะเก่งมากถูกแค่นี้เองนี่คือทางบวกครับโพซิทีฟมันฟังอยู่ใช่มันไอ้อย่างเงี้ยคืออาการไม่เสถียรไงสถานการณ์นี้คือตัวของมันคืออะไรวะเปิดครับ1 2 3ปิดชมแองกัสเก่งมาก
ถ้าไม่มีขนมแต่หัวได้อ่ะไม่ตัดแต่หัวแทนก็ได้แม่งเหมือนนั่งเฝ้าเลยมึงเปิดสิดูขนมอ่ะลองเปิดดิหน่อยอ่ะปิดชมงัดจริงมากอ่ะให้เลยให้เลยก็ชมเราต้องให้นะคราวนี้ถามว่าอย่างเงี้ยผมก็โอเคให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันรักแกว่ะสีสันมาแล้วฉันได้ขนมจะได้จะได้เริ่มชอบอ่ะเปิดแต่ว่ามองเช็คพ่อเขาปิดชมกัดเก่งมากเอ๋ว่าเหมือนวิวพ่อเปิดเลยตลกคราวนี้เปิดแล้วถูสักเล็กน้อยสักสองทีครับลองดูครับเต็มหนึ่งสองปิดแม่ชมไอ้กั๊กเก่งมากเห็นไหมพอคือพี่ตามทันครับก็จะเลือกสิ่งที่ระวังแผนเอาไว้แต่สิ่งอย่างเงี้ยมันอย่างที่บอกคือมันเป็นเชิงบวกเพราะฉะนั้นคือเขาจะชอบไอ้เครื่องดูดฝุ่นติดฝุ่นสักสามทีหนึ่งสองสามปิดเนี่ยมาระวังแม่แล้วไอ้กั๊กเก่งเห็นป่ะเห็นป่ะมันก็คิดของมันเห็นป่ะหายได้ไงวะหายเลยแต่จะบอกก่อนว่าหายอ่ะเป็นเพราะว่าพวกคุณเนี่ยลีดเดอร์วอล์กกันเลยด้วยนะลีดเดอร์วอล์กคือการสร้างนิสัยการยอมรับตัวตนเราแล้วพอเรามาใส่ช่องสกิลเนี้ยมันจะง่ายแต่ถ้าเราไม่ใช่ลีดเดอร์วอล์กก่อนเรามาช่องสกิลตรงเนี้ยมันจะกลายว่าน้องหมาทำเพื่อเอาขนมความหมายต่างกันเลยครับเห็นปะดันชอบชอบเลยเปิดสิชอบเปิดก็เปิดสิแสงสีเสียงเอาขนมเอาเลยเอาเลยเอาเปิดอันเนี้ยแล้วปิดเห็นป่ะโอ้เห็นป่ะจะจ้องแสงสีเสียงเดี๋ยวก็จ้องเฮ้ยยังไงมะคำตอบมันคืออะไรมันต้องทำอะไรขนาดไหนแค่นั้นเองสมมติแองกัสเนี่ยจะเชื่ออยู่สองอย่างครับสิ่งที่แองกัสเห็นกับตาสิ่งที่แองกัสได้ยินกับหูคุยกับคุณยินตะกี้ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาขยับเอาของขาออกเก็บให้หมดเพราะเมื่อกี้ผมยืนคุยยินข้างล่างแป๊บนึงแล้วก็ดูน้องหมาครับน้องหมาเป็นหมาที่ใจกล้าแล้วฉลาดตอนนี้เวลามีสองสิ่งนี้ครับเนี่ยบักกัดเดี๋ยวทับทิ้งเอาขาขวาคุณออกช้าๆออกเลยออกเลยยายก็ทับโอเคเหมือนอ้อนนะเหมือนรู้เรื่องเหมือนอ้อนแต่จริงๆแล้วถ้าเขาเป็นจังหวะหนึ่งคุณเป็นจังหวะสองนะแล้วคุณปล่อยอยู่อย่างนั้นอ่ะสามนาทีห้านาทีคุณคือลูกน้องมาแล้วนะลองเยอะไหมดูหน้ามันปากแต่ผมมันรู้นะแต่ผมมันรู้เห็นหูปะปล่อยมันอ่ะที่เราคาดหวังแล้วดูพร้อมกันหน้างานเราไม่ได้เตรียมกันนะหนึ่งถ้าผมอุ้มขึ้นมาแล้วมันนิ่งแสดงว่าจริงๆแล้วตัวเนี้ยกล้าแต่มาดูว่าถ้าเหวี่ยงตัวแสดงว่ากล้าแบบเปิดเผยมาแล้วผมจ้องแล้วมันก็จ้องกลับไม่หลบตาให้คุณระวังไว้เลยว่าสวัสดิ์นิสัยมันอะเลี้ยงแบบไหนตามใจไม่ได้อาจถามว่าทำไมถึงตามใจไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่ชี้นำมันอะมันจะชี้นำเราในตอนโตคือก็จะตัดสินใจดิวเองเพราะมุดตอนนี้ยังไม่ค่อยมีปัญหานะเพราะว่ามันยังเป็นลูกหมาถูกไหมแต่พอมันเริ่มโตใกล้ขวบอะมันจะรู้สึกว่าตัวมันแข็งแรงขึ้นแล้วมันอยากรู้ว่ามันชี้นำคู่คุณสองคนได้ไหมพร้อมกันนะบอกนะให้ดูมีล็อกแรกนิดหน่อยเนี่ยเห็นปะไม่ยี่หล่ะไม่สะทกสะท้านจริงเด็ดเดี่ยวมากเลยนะแต่นี้นะมันจะมีสองเวอร์ชันถ้าเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกว่ามันใจกล้าแต่มันเลือกที่แบบไม่แกล้งใครไม่โดนใครแกล้งเงี้ยมันจะเป็นอินโทรเวิร์ตไม่แกล้งฉันก็ไม่เห่าแกแต่อย่ามาเหยียบนะเหยียบปุ๊บกูกัดเลยนะนี่คืออย่างหนึ่งอย่างที่สองถ้าเป็นกระสับเงี้ยครับแล้วโตมามันจะกลายเป็นหมาที่แบบชอบอะไรอย่างเงี้ยมันเจอใครปุ๊บมันจะเข้าไปข่มเข้าไปข่มคือเกาะหัวเกาะตูนถูกที่ลองดูดิชื่อนะชมคุณชมแองกัสเก่งมากเก่งลองชมอีกทีนึงแองกัสเก่งมากสังเกตหูเห็นหูรู้ปะหูรู้แต่หูรู้เป็นวิต่อวินะน้องหมาส่วนมากเนี่ยไปอยู่ใต้ขาใครหรือว่าไม่อยู่ก็คือนอนตรงนั้นกับคุณแม่หนูอะถ้าหนูเอาขาลงพื้นเขาก็จะมาอยู่ใต้ขาเหมือนก็มีส่วนหนึ่งที่เขาต้องมาแตะเราเลยก็เหมือนกับชนตะกี้ใช่รู้สึกว่าเฮ้ยใช่ลองเฉยคุณยินเรียกชื่อแล้วชมถึงสูงแค่นั้นพอเอาเลยแองกาสเก่งมากถูกแค่นี้ good intention การกระทำที่ดีเท่านั้นถ้าฉันนอนบอกบ่อยๆขึ้นสมมติแม่หันมาฟึ๊บแองกาสอยู่ที่นี่แองกาสเก่งมากแค่นั้นบุ๊กมาร์กไว้อันนี้ก็คือหนูเดินเข้ามาใช่ไหมเบาๆมือนะจับสายไว้หนึ่งสองกลับหลังหันเบาๆเดินได้นะแต่ดูจับไปนะจับไปนะนั่งหงอกด้วยเช่นน้ำห้าหนึ่งขาเอาก่อนนับ5ถ้าไม่โดนตัว1 2 3 4 5เรียกชื่อชมการ์ดเก่งมากแต่หัว2ทีเท่านั้น1 2สายออกเอาสายออกจากคอเลยออกเลยออกเลยออกเลยเดี๋ยวให้คุณเปมเริ่มเองถูกแค่นี้เด็กอ่ะโอ้โหเห็นถูกป่ะลูกครับนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะกระดิกและลูกจะไม่องอาจแบบข้างล่างเมื่อกี้ข้างล่างเนี่ยนะต่อให้มันน่ารักนะเมื่อกี้น่ารักไหมน่ารัก
แต่อูเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าตัวเขาคอนโทรลตัวเขาเองมันตั้งหลักก่อนได้นะลงนึกนับหนึ่งนับสองไอ้ก็เดินแต่มาถึงนะไม่หยุดซ้ายปุ๊บแล้วหย่อนนับห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแองการ์ดเก่งมากแองการ์ดเก่งมากเดี๋ยวเราคุยกันต่อ สองกับสามของคุณเปรมชิดไปนิดนึงลูกเราเล่นกับเพื่อนมาไม่โอเคมากเราชอบมากคุณตะโกนเลยครับแองการ์ดเก่งมากแองการ์ดชินกับการใช้คอมสกิลครับพอไม่ได้ยินเสียงที่คุณเคยทุกเช้าเฮ้ยฉันทำอะไรอยู่แม่ชอบอย่างนี้เหรอเขาจะมาจบคุณทันทีมันเป็นการใช้แบบรีโมทรู้จักเห็นไหมหูลูกถามว่าทำไมผมเก็บทุนไปแล้วไงสุนัขเห็นกระต่ายยิ่งกว่าหูถ้าเราเชื่อเรื่องนี้ครับเรื่องการวางตัวของเขาอ่ะเขาจะรู้สึกว่าผมคือใครแล้วเขาที่ถามว่าเรียกทำไมมันมาเพราะมันรู้สึกว่าเป็นโอกาสเดียวถ้าผมเปิดทางแล้วไม่มาไม่ได้ยุ่งกับผมแล้วนะเราสอนให้เขาคิดแล้วเชื่อแต่ถ้าเป็นความกลัวครับเราจะต้องใช้คำว่ามาชิดนั่งนั่งไหมน้องหมาก็จะมานะแต่ว่ามันจะมาเป็นงั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาโตมาด้วยความเคยชินว่าต้องสั่งตลอดเวลาครับถ้าคุณไม่คุยกับมันอ่ะมันคิดเองไม่เป็นอ่ะคุยยงก็ถ่ายได้นะเพราะว่าเผื่อจะได้รีรันดูว่าต้องทำยังไงนะครับและสังเกตนะเดี๋ยวผมจะจับสายแค่2นิ้วจังหวะหนึ่งปีนี้จังหวะหนึ่งคือถ้าเซเลนคอมานให้อยู่ซ้ายมือไว้โยนหน้าที่ดูดีเข้าไว้กับทางการเนี่ยอยู่นี่เห็นไหมเดินได้เห็นไหมเพราะว่าขาเก่งๆจังๆจะแพ้ก็ไม่แพ้ถ้านั่งลงคือมันแพ้ถ้านั่งลงปุ๊บผมจะนับ5เรียกชื่อชมจับตัวแต่อันเนี้ยก้ำกึ่งเห็นไหมนั่งยองๆใช่ใช่แต่มันไม่ได้นั่งอ่ะมันจะแบบอย่างเงี้ยนั่งหมอบรีเฟนแองกัสเก่งมาก1 2ให้รางวัลไปเพราะฉะนั้นคือถามว่าจังหวะ4เนี่ยทำทำไมเพื่อให้เขามั่นใจครับว่าเขาว่าแองกัสเก่งมากโทษเสียจากเราเนี่ยคือคำชมจริงเราแค่ลิงก์แค่เราผูกกับคำที่เราชมได้อยู่แล้วแต่ว่าให้เขาเห็นภาพว่าจากการฝึกว่าเก่งมากแอบมองเก่งมากลูกนี่มาแล้วไอ้คนแทนกู๊ดเอนชั่นการกระทำที่ดีใส่จังหวะเราสนใจเรื่องของจังหวะนะครับสอนให้เขาคิดนะคอยเวลาฝึกให้ทำแบบผมเลยนะถ้าให้เป็นนะตอนเนี่ยอย่างงั้นจะยากสุดเพราะมันเดินตอนเขาเก่งมากลูกไอ้คนแทนเห็นไหมเห็นหนูไหมมาแล้วนะอาทิตย์ที่3นะครับคอยทิ้งสายเปิดกระต้นหนีเก่งมากครับคอยหนูรู้ไหมเก่งมากลูกอันนี้มันเหลี่ยมนะมันรู้แล้วผมไม่ถือเลื่อนไปละคอยแต่แอบมองนะชอบเก่งมากลูกเห็นหนูไหมจากสามเหลี่ยมเริ่มมีเรียบคอยเราสอนให้เขาคิดครับนี่ผมต้อนครับเก่งมากลูกคอยก็ได้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 คือจบถ้าอย่างที่บอกคือถ้าเขาเกลียดโกรธเรียกให้ตายก็ไม่มาถูกไหมแต่ถ้าอย่างเนี้ยแสดงว่าเขาเฮ้ยอีนี่มันแข็งแรงว่ะมาแล้วมันเรียกต้องรีบไปแต่นี่ผมบอกครับว่าสุนัขเป็นสัตว์ฝูงไอ้กั๊กไปลูกเก่งมากครับเก่งมากไปเรียกหูลูกใช่ใช่